ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนี้นิวชาแนลอีกเช่นเคยนะคะคลิปวิดีโอนี้นิวจะรวบรวมภาพบรรยากาศความอบอุ่นความอลังการและความโรแมนติกที่อบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวและแขกผู้มาร่วมงานในงานแต่งงานของทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศเมียนมาหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าเพเพียวเทซาและงานจัดงานแต่งงานครั้งนี้นะคะได้จัดขึ้นที่สวนดอกไม้เนชั่นแนลกันดอร์จีที่เมืองพินอูหลุยหรือเมืองเมเมียวในเขตมันเดเลประเทศเมียนมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งความสุดยอดอลังการของงานวิวาห์ของทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศเมียนมานี้นะคะได้สุดยอดงานดีไซเนอร์จากฝีมือคนไทยชื่อคุณโจ้ชัยวัฒน์ปัญจภักดีเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้เนรมิตงานให้เต็มไปด้วยความโรแมนติกอบอวลไปด้วยดอกไม้สีขาวนานาพันธุ์ซึ่งสวนดอกไม้เนชั่นแนลกันดอร์จีแห่งนี้นะคะทางครอบครัวของเจ้าบ่าวเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ดังนั้นในงานวันสำคัญวันพิเศษในชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่จัดงานและสถานที่แห่งนี้อยู่ในเมืองพินอูหลุยในเขตมันเดเลประเทศเมียนมาซึ่งมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็นอากาศกำลังดีไม่ร้อนจึงทำให้เจ้าบ่าวตัดสินใจเลือกสถานที่แห่งนี้ในการจัดงานแต่งงานและสวนดอกไม้เนชั่นแนลกันดอร์จีที่เมืองพินอูหลุยยังเป็นสถานที่แลนด์มาร์คของเมืองมันดาเลในประเทศเมียนมาซึ่งถ้าพูดถึงสวนดอกไม้ในประเทศเมียนมาที่นี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศและทุกๆปีก็จะมีการจัดแสดงเทศกาลดอกไม้นำดอกไม้จากเมืองหนาวมาจัดโชว์ทุกปีโดยงานนี้เจ้าบ่าวก็เลือกโลเคชั่นเองซึ่งสถานที่ทั้งหมดจะถูกเซตขึ้นมาใหม่จากพื้นที่โล่งๆก็จะมีไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นไฟทั้งหมดและสถานที่แห่งนี้อากาศดีเกือบทั้งปีไม่ร้อนอากาศเย็นสบายช่วงจัดงานคือช่วงที่หน้าหนาวมากๆของเมืองนี้อยู่ระหว่าง 17-18 องศาในกลางคืนก็จะอยู่ระหว่าง8องศาช่วงเช้าจะมีหมอกมีเมฆสวยงามตอนกลางคืนอากาศก็จะเย็นสบายและภายในงานก็จะเป็นเต็นท์แบบโอเพนแอร์มีเครื่องทำความร้อนเพื่อลดความหนาวให้บริเวณที่แขกนั่งรับประทานอาหารและดอกไม้ที่ใช้ภายในงานทั้งหมดใช้ดอกไม้ประมาณ10กว่าตันซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในประเทศเมียนมาเองและเป็นดอกไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ท้องถิ่นของประเทศไทยด้วยดอกไม้ที่ใช้มากที่สุดภายในงานนี้ก็เรียกว่าดอกมัมอยู่ในตระกูลดอกไม้ในตระกูลดอกเบญจมาศส่วนดอกอีกชนิดหนึ่งก็คือดอกคริสแซนติมัมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกเก๊กฮวยซึ่งคนพม่าจะใช้ดอกแอสเตอร์หรือดอกมัมในการถวายพระเพราะว่าคนพม่าจะนับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงนิยมการเข้าวัดซึ่งคุณโจ้ดีไซเนอร์จากประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วคนพม่าแทบจะไม่เอาดอกไม้ชนิดนี้ก็คือดอกมัมมาจัดงานแต่งงานเนื่องจากดอกมัมเป็นดอกไม้ประจำถิ่นที่คนเมียนมาเห็นกันชินทั่วไปแต่คุณโจ้ดีไซเนอร์ชื่อดังบอกว่าอยากให้มีการจัดงานแบบเป็นคอนเซปที่มีความแกรนและความเรียบง่ายดังนั้นจึงเลือกใช้เอาดอกมัมมาจัดเป็นทุ่งดอกไม้แบบที่เห็นอยู่ในงานและเฉพาะค่าดอกไม้ภายในงานอย่างเดียวมีมูลค่าถึงประมาณ8หลักซึ่งจะต้องใช้เซตอัพทั้งหมด3ฟังก์ชันและสร้างทุกอย่างให้ใหม่หมดดังนั้นมูลค่าของดอกไม้และการจัดงานจึงมีมูลค่ามากถึง8หลัก
เดี๋ยวเราจะไปรับชมภาพกันเลยนะคะว่าบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักความโรแมนติกของคู่บ่าวสาวและของแขกผู้มาร่วมงานว่าจะอบอวลไปด้วยความรักความโรแมนติกความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวและของแขกผู้มาร่วมงานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีบรรยากาศความสุขแค่ไหนค่ะThank you.
งบรรยากาศทั้งหมดก็ได้รวบรวมมาให้ดูกันแล้วนะคะสำหรับงานแต่งงานของทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศเมียนมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นิว Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นิวขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ